จะจูบกันทั้งวันเลยใช่ไหมได้จูจวบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟบอมส์ชีนี่เอาละค่ะและคลิปนี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวชีนี่นี่เลยค่ะซอฟจะมากับการรีวิวนะคะเจ้าฟิงเกอร์ลิงเฟรนด์ชิพค่ะหรือก็คือเจ้าลิงจ๋อนะคะที่เราสามารถเลี้ยงแล้วก็เล่นได้แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มารีวิวแค่เวอร์ชันเดียวเท่านั้นแต่ซอฟจะมาเปรียบเทียบระหว่างของแท้กับของปลอมจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะนี่มาแล้วค่ะสำหรับฟิงเกอร์ลิงเฟรนด์ชิพนะคะก็อย่างที่เห็นได้ค่ะด้านขวามืออันนี้เนี่ยจะเป็นของแท้ซื้อมานะคะราคาประมาณ890บาทส่วนด้านซ้ายมืออันนี้เนี่ยจะเป็นของปลอมค่ะฟิงเกอร์ลิงเฟรนด์ชิพเหมือนกันแต่ซื้อมาราคาเพียงแค่150บาทราคาก็ต่างกันหลายร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเหมือนหรือต่างกันยังไงค่ะมาอันดับแรกเรามาดูกันที่ภาพรวมค่ะของแพคเกจจิ้งอย่างที่เห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยจะจิ้มให้ดูนะคะถึงเนื้อพลาสติกถ้าเป็นของปลอมเนี่ยจะแบบเนื้อวัสดุนะคะของตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยของปลอมจะมีคุณภาพของราคาความประหยัดกว่าคือพลาสติกจะกรอบกรอบแบบนี้ได้ยินไหมพลาสติกจะกรอบกรอบแต่ว่าถ้าเป็นของแท้นี่พลาสติกจะมาเนื้อนุ่มเนียนและมีความแข็งตัวมากกว่าคือแบบนี้ค่ะคือมันจะแบบมาบล็อกอย่างดีพอมาดูใกล้ๆนะคะของแท้จะมีความเนี้ยบกว่าในขณะที่ของปลอมเนี่ยสีแพคเกจจิ้งลายจะเห็นเข้มและชัดสดกว่าของแท้อีกนะคะมุมขอบแพคเกจจิ้งของแท้เนี่ยจะมีเด็กเล่นลิงอยู่แค่2คนนะคะแต่ว่าของปลอมเนี่ยจะมีเด็กเล่นอยู่3คนแต่รายละเอียดความคมชัดของการตีพิมพ์เนี่ยของปลอมจะมีความคมชัดน้อยกว่าค่ะต่อมาเรามาดูกันที่รายละเอียดของหน้าลิงค่ะของแท้เนี่ยถ้าเราเห็นผมของเขาจะเป็นขนๆเป็นผมเลยจริงๆในขณะที่ของปลอมนะคะจะเป็นเพียงแค่พลาสติกที่ทำเป็นโมฮอคของลิงขึ้นมาค่ะและวัสดุพลาสติกนะคะของแท้เนี่ยจะมีความเรียบเนียนแล้วก็รายละเอียดของงานจะเนี๊ยบกว่าในขณะที่ของปลอมเนี่ยอย่างที่เห็นว่าหน้าตาใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าความเนี๊ยบของงานเนี่ยอาจจะเก็บรายละเอียดไม่ดีเท่าของแท้ค่ะนี่ให้ดูตัวบอดี้ของลิงอีกครั้งนะคะของแท้กับของปลอมต่างกันที่ความเนียนของการเก็บงานนะคะบนเนื้อพลาสติกนั่นเองตรงกล้วยหน้ากล่องนะคะของแท้เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่ามีวิธีการเล่นได้มากกว่า40วิธี wow. ในขณะที่ของปลอมนะคะจะเขียนเพียงแค่ว่ามีไฟ LED แล้วก็มีเสียงแค่นั้นค่ะ wow. หน้าตาแพคเกจจิ้งมองเผินๆนี่อาจจะดูคล้ายกันมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความแตกต่างอยู่หลายจุดเลยสังเกตรูปลิงที่เกาะอยู่ด้านซ้ายล่างของแพคเกจจิ้งนะคะของแท้เนี่ยตาดวงตาจะมีความเป็นแวววประกายกว่าแต่พอเรามามองดูของปลอมเนี่ยตาลิงจะมีความสลึมสลือและเซ็กซี่กว่าเยอะมากดูมีความม่วงนอนมากกว่านะคะหัวใจด้านขวามือด้านล่างนะคะของแท้จะมีเขียนว่า I react to touch motion and sound นะคะสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้กับการสัมผัสอารมณ์และน้ำเสียง wow. และที่สำคัญเลยนะคะจะมีตราของแท้นะคะผลิตจากบริษัทวาวีในขณะที่ของปลอมนะคะจะไม่เขียนอะไรมากนะเขียนเพียงแค่ว่าน่ารักมากๆคู่สุดๆแล้วก็ชอบมากๆเลย มาดูกันที่ด้านข้างค่ะของแท้จะมีเขียนนะคะถึงสีและชื่อของแต่ละตัวที่มีให้สะสมได้หลายแบบในขณะที่ของปลอมนะคะจะไม่มีตัวละครต่างๆให้ดูเขียนเพียงแค่ว่ามันเล่นแล้วสนุกมากๆค่ะมาดูกันที่ด้านหลังกล่องกันบ้างมองภาพรวมกว้างๆกันดูคล้ายๆกันซะเหลือเกินนะคะแต่ว่าถ้ามองดูดีๆเราจะเห็นความแตกต่างอีกเหมือนกันค่ะของแท้จะมีระบุช่องทางนะคะ Consumer Service ไว้บริการลูกค้าสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทที่ผลิตนะคะ wowvzone.com ในขณะที่ของปลอมเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรมากเขียนเพียงแค่ว่ามันรีไซเคิลได้นะแล้วก็น้องๆที่อายุต่ำกว่า3ขวบไม่ควรเล่นหากลองดูดีๆนะคะน้องผู้หญิงด้านหลังกล่องเนี่ยของแท้จะมีความสวยงามนะคะภาพไดคัทมาอย่างสวยๆเรียบค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของปลอมเราจะเห็นได้ว่าน้องผู้หญิงคนเดียวกันแต่ว่ามันมีการตัดต่อเกิดขึ้นมาภาพก็เลยอาจจะคมชัดน้อยกว่าหน่อยนึงนะคะพวกตัวอักษรหรือคำอธิบายต่างๆนะคะเขียนเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ฟอนต์ที่ใช้เนี่ยไม่เหมือนกันค่ะโอเคและนี่ก็คือภาพรวมนะคะถึงความแตกต่างระหว่างของแท้กับของปลอมค่ะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูกันดีกว่าว่าพอแกะออกมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยของปลอมกับของแท้จะเหมือนหรือต่างกันยังไงมาลุยมาแล้วค่ะนี่หลังจากที่เราแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเทียบชัดๆนะคะของตัวลิงอ่ะนี่ดูค่ะด้านนี้คือของแท้นะคะส่วนด้านนี้คือของปลอมสังเกตได้จากเนื้อพลาสติกนะคะแล้วก็ทรงผมที่ไม่เหมือนกันอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเรามาดูด้านหลังอ่า
ของปลอมเนี่ยจะมีตัวหมุนหมุนด้วยแล้วสวิตช์นะคะของปลอมเนี่ยน่าจะเป็นแค่ดึงออกดึงพลาสติกนี้ออกก็ใช้งานได้เลยในขณะที่ของแท้เนี่ยด้านหลังจะเรียบกว่านะคะแล้วก็มีสวิตช์ออนออฟอยู่บนหัวเลยเช่นกันค่ะด้านหลังนะคะของแท้เนี่ยจะมีลำโพงอยู่ด้านหลังหัวของเจ้าจ๋อเลยในขณะที่ของปลอมลำโพงเนี่ยจะมาอยู่ที่ด้านบนหัวเป็นเส้นๆขีดๆแบบนี้เห็นไหมอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือตูดของแท้เนี่ยจะมีก้นหอยด้วยเห็นไหมเหมือนเป็นตราสัญลักษณ์ในขณะที่ของปลอมตูดจะเนียนๆนะคะไม่มีบ่งบอกสัญลักษณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเรื่องของตัวรายละเอียดของพลาสติกนะคะถ้ามองดูใกล้ๆชัดๆจะเห็นได้ชัดเจนมากว่าของแท้งานจะละเอียดกว่านะคะสังเกตได้จากฝ่าเท้าด้านล่างเห็นไหมฝ่าเท้าด้านล่างอันนี้คือของแท้สีผิวจะเนียนค่ะในขณะที่ของปลอมเนี่ยสีผิวจะอย่างที่เห็น นะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันทีละตัวแล้วมาดูความแตกต่างกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากของแท้อันดับแรกเลยนะคะเราต้องเปิดสวิตช์ออนออฟบนหัวลิงก่อนค่ะเอาละนะคะออนนะคะ1 2 3นี่ค่ะเราก็ให้เขาเกาะนิ้วแบบนี้ได้ทำไมมันจุ๊บอย่างเดียวเลยอ่ะหรือฟังภาษาไทยไม่ออกไม่ออกเหรอฟังออกไหมฟังภาษาไทยออกไหมไม่ออก คุยรู้เรื่องแค่ไม่ออกอ่ะเฮ้ยหลับตากระพริบตาได้ด้วยดูค่ะนี่ของแท้นะคะที่สำคัญเลยยังจะจูบอยู่นะคะของแท้นะคะเขาสามารถ นี่ไม่กายเราพูดเลยเหรอเอาละค่ะมันสามารถขยับหัวได้อย่างที่เห็นนะและที่สำคัญเราสามารถแสดงความรักนะคะลูบหัวได้แบบนี้โอ้ยมันจะมีแอคชั่นของมันมันจะหัวล้อจะจูบกันทั้งวันเลยใช่ไหมได้ที่อย่างเงี้ยไม่เอาหรอทำไมให้มันจูบอ่ะโกรธด้วยมองหน้ากับผิดตาสมมติเราควรไปเล่นโหมดอื่นบ้างนะคะนอกจากเจ้าลิงมีความรักสุขรักกันมากจูบตลอดเวลาเลยเนาะรีแอคชั่นกันได้แบบนี้ค่ะซึ่งเจ้าเริ่มจูบได้แล้วค่ะจูบกันได้แบบนี้ทุกครั้งที่มันจูบซองก็จะลืมว่าซองจะพูดว่าอะไรอ่ะทุกคนของแท้นะคะเราสามารถส่งจูบได้แบบนี้เขาสามารถรีแอคชั่นแบบนี้ได้ค่ะล้อใจเราคืออะไรอ่ะคือไม่ว่าเราจะทำอะไรกับน้องลิงนะคะมันก็จะมีรีแอคชั่นกลับมาเสมอเราสามารถแกล้งลิงได้แบบนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะของแท้ลิงเนี่ยเราสามารถเกี่ยวหางได้แบบนี้ค่ะแล้วเขาจะนอนชุ่มหลับลิงว้าวแล้วถ้าอยากให้ลิงของเราสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเราเพียงแค่เหวี่ยงเบี่ยงเบาๆค่ะเขาจะหัวเราะอุ้ยขยับไว้เลยสนุกมากไหมลิงหรือเราสามารถพาน้องลิงเข้านอนได้ค่ะนี่อะชึบนอนเร็วโอ้เอ๊ะเอ๊ะโอ้ไม่ได้ที่จะหลับหัวเราะอีกฉันกล่อมแกนอนอยู่สวัสดีลิงอาจจะยังไม่ง่วงนะคะเป็นว่ามันนอนได้แล้วกันต่อมานะคะลิงของแท้เนี่ยชอบเล่นสนุกด้วยการพาเขาขยับอย่างนี้ได้เห็นไหมลิงสนุกเล่นกันสนุกจังเลยหรือเราสามารถพาน้องลิงของเรานะคะไปอยู่ตามต้นไม้ได้แบบนี้อ่ะต้นนี้แล้วกันน่ะไม่เอาหรอนี่เกาะต้นคริสต์มาสไปก่อนนะ
จึ๊บจึ๊บอืมเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถรีแอคชั่นกับเสียงปรบมือของเราได้ค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะเขาสามารถรีแอคกับเสียงของมือได้ปรบมือของแท้นะคะเราสามารถห้อยหูได้ค่ะประเด็นคืออะไรรู้ไหมซอไม่มีใบหูซอหูเล็กไงนี่ๆชอบด้วยแต่ชอบจะไปต่างหูเหรอเอาเป็นว่าซอไม่แนะนำไม่เอาของเล่นมาเกี่ยวหูเท่าไหร่นะคะเพราะว่าซื้อมาก็ค่อนข้างมีราคาตกใส่พื้นที่เนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วก็จะขอพ่อแม่ซื้อได้นึกออกไหมต้องดูแลรักษาของเล่นดีๆสำหรับของแท้นะคะเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยเขาจะมีสลิปโหมดหรือเรียกว่าเป็น power save mode นะคะ wow. ประหยัดพลังงานประหยัดแบตหรือถ้าเราวางไว้เฉยๆโดยที่เราไม่ได้เทิร์นสวิตช์ออฟนะคะเขาจะหลับค่ะนอนหลับได้แล้วก็จะมีเสียงกรนคราฟฟี่คราฟฟี่แล้วก็หลับตาเคลิ้มเอาละค่ะและนี่ก็คือเจ้าลิงของแท้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าลิงของปลอมเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะต่อมาของปลอมมีอย่างนึงที่รู้สึกได้ตั้งแต่สัมผัสแรกเลยนะคะก็คือพลาสติกของปลอมจะนุ่มกว่าค่ะคือแบบหนุบเงียบเหนียวกว่าแต่ว่าถ้าเป็นของแท้พลาสติกเขาจะค่อนข้างมาเป็นบล็อกเป็นเชฟที่แข็งแรงกว่าค่ะโอเคมาเราตัดเรื่องของทรงผมออกไปที่เป็นโมฮอคซึ่งก็เท่ไปอีกแบบนะจริงๆว่าแม้เป็นพลาสติกหมดเลยนี่เดี๋ยวเราจะมาลองดูค่ะเรามาลองเทิร์นออนกันดีกว่าโดยการดึงแผงตรงนี้ออกค่ะมันร้องเหมือนกันเลยอะเสียงมันเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วยังไงต่ออะเกาะนิ้วเราเร็วเกาะเร็วหัวล้อเหมือนกันเลยฮัลโหลสวัสดีดูท่าทางขี้อายนะดูไม่ค่อยตอบเซาเลยชอบว่าของปลอมน่าจะไม่มีโหมดทัชตรงนี้บนหัวที่รูปแล้วเขาจะชอบหรือเป็นการให้ความรักนะคะเพราะว่าด้านบนเป็นลำโพงไปเรียบร้อยแล้วไหนเราลองเขย่าเล่นด้วยสิตดด้วยของปลอมตดได้เฮ้ยอันนี้สมจริงนะเนี่ยสำหรับของปลอมนะคะลิงไม่สามารถกระพริบตาได้แต่ว่าขยับหัวได้แบบนี้เป็นต้นค่ะงึบจะเป็นระบบแมนนวลด้านหลังนะคะนี่อยากให้หันไปทางไหนเพียงแค่บอกเอามือบังคับเลยไม่ต้องรอรีแอคชั่นค่ะเราคอนโทรลทิศทางได้สำหรับใครที่ชอบการควบคุมนะเพราะว่าอันนี้ดีมากนี่งึบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเอ้าแต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนและพีคที่สุดเลยและแตกต่างอย่างชัดเจนถึงที่สุดก็คือของปลอมอ่ะลิงมีไฟ LED อันนี้ของแท้ไม่มีนะเนี่ยเฮ้ยอ่ะขอไฟหน่อยค่ะ Hello เห็นไหมโอ้ยลิงของปลอมมีไฟ LED บนหัวนี่มันลิง The Vision นี่คือของแท้ก็ไม่มีนะคะไฟแบบนี้เป็นฟังก์ชันที่ของปลอมเท่านั้นถึงจะมีค่ะทุกคนคะสำหรับใครที่เห็นไม่ชัดนี่ค่ะดูดีๆค่ะมีไฟ LED ค่ะเห็นไหมแบบนี้ของแท้ก็ไม่มี wow. อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่หาได้เฉพาะของปลอมเท่านั้นโดยรวมๆแล้วก็รีแอคชั่นตอบโต้อันไหนลองห้อยหัวโอ้โหเลอตดรัวๆเลยจริงๆของแท้ก็เรอได้นะคะวิธีการทำให้เขาเรอคืออย่างนี้ถ้าเราห้อยหัวแล้วกดหัวเขาบนฝ่ามือ2วินาทีงึบเรอด้วยเราก็อยากแบบไม่อยากให้น้องลิงมีแก๊สในกระเพาะนึกออกไหมเราก็แบบให้เขาเรอออกมาบ้างอะไรอย่างนี้สรุปว่าของปลอมเนี่ยเราสามารถคอนโทรลเสียงได้อยากให้เขารีแอคชั่นเร็วขนาดไหนเพียงแค่ขยับหัวได้เลยอ่ะสำหรับของปลอมนะคะถ้าสมมุติว่าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะเก็บนะคะของปลอมจะไม่มีสวิตช์ออนออฟเปิดปิดแต่การเปิดปิดของปลอมเนี่ยเราจะต้องเก็บแท่นพลาสติกอันนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะปิดก็เพียงแค่เสียบกลับไปช่องที่เราดึงออกมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้ฐานเขาไม่ทำงานค่ะนี่แบบนี้เรียกว่าเป็นการปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับของปลอมนะคะดูสิเห็นไหมนอนหลับแล้วไม่ส่งเสียงดังแล้ว เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในคลิปนี้นะคะกับเจ้า Fingering Friendship โจโจของแท้และของปลอมนี่เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆแล้วนะถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแ
ชร์คลิปนี้ให้ซอฟนะคะหรือถ้าเพื่อนๆ นะคะอยากให้ซอฟรีวิวเปรียบเทียบระหว่างของแท้กับของปลอมของอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกซอฟในที่ใต้คลิปเลยสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะและยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้ก็กดติดตามได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ซอฟและเจ้าจ๋อทั้ง2ตัวขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอน